คำถามสำคัญครับก็คือเรื่องของการฟอกข่าวให้กับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับเป็นคำถามจากนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมที่มองว่าการออกมาขับเคลื่อนของนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นการเล่นละครตบตาประชาชนครับเขาเชื่อว่าเจตนาจะโยงให้หนางสาวยิ่งรักชินวัตรได้กลับประเทศพร้อมกับมีข้อสังเกตว่าข้าวในโกดัง10ปีถ้าดีจริงควรขายไปตั้งนานแล้วหมอวรงอ้างถึงข้อมูลที่ได้จากวงการค้าข้าวนะครับ ว่าข้าว2กวดังนี้เคยเปิดประมูลแล้ว2รอบแต่ผู้ชนะการประมูลไม่มารับข้าวครับโดยปล่อยให้ยึดเงินประกันและจากภาพที่เห็นข้าวหนึ่งกระสอบจะมีน้ำหนัก100กิโลกรัมวางเรียงแล้วก็ทับกันประมาณ30ชั้นถ้าวางแบบนี้นานเป็น10ปีไม่เปื่อยไม่ยุ่ยแล้วก็ไม่สุดตัวเขาก็ตั้งข้อสังเกตครับว่ามีการแต่งกองใหม่ขึ้นมาหรือไม่จัดโชว์รอบนี้ถามว่าข้าวที่จอดเนี่ยใช่ข้าวสิปีไหม ดยส่วนตัวผมไม่เชื่อผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าเอาแค่กระสอบอยังเป่งเ,เรียงสวยเลยด้วยหลักการของธรรมชาติข้าวมันต้องสุดตัวลงมากระสอบต้องสุดให้เห็นเลยแล้วก็เม็ดมันไม่ควรจะเรียงสวยขนาดนี้และคําถามทําไมมันดูสวยลย่ะภาษาข้าวเขาใช้คําว่าตกแต่งหน้ากองข้าวก็คืออาจคุณอาจจะเอาข้าวปีสองปีที่ผ่านมาบมรรเลงไว้ทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ให่อยากแจ้งมันขึ้นแล้วมาเจาะใ,ให้ดูซึ่งเป็นไปได้สิ่งเหล่านี้ ผมถึงบอกท้าคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมเคยให,ให้สัมภาษณ์วันนี้ว่าถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยไปตรวจเข้าได้ผมรับคําท้าว่าผมจะไปตรวจคุณภูมิธรรมแต่ผมแต่คุณต้องทาตามเงื่อนไขการตรวจสอบข้าวนะนั่นคือคุณต้องยอมผ่ากองข้าวนะ นายราเมศรัตนชเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์เสนอให้นายภูมิธรรมนำข้าวในสองโกดังนี้ไปหุงให้รัฐมนตรีกินกันในวันประชุมครมรก่อนจะย้ำว่าอย่าไปซาวน้ำมากกว่า3ครั้งเพราะว่าอาจจะทำให้สูญเสียสารอาหารได้และระบุได้ว่าการตรวจสอบคุณภาพข้าวของนายภูมิธรรมแบบนั้นไม่ใช่มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพข้าวค่ะยังมีข้อสังเกตของนายสมชัยศรีสุธิยกรอดิกะกะต์กกตนะครับที่โพสต์เฟซบุ๊ก ย้ำเตือนถึงผลกระทบที่อาจจะทําให้กระทรวงพาณิชย์ต้องตามแก้อีกมากและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นครับแนะนําว่าควรหุงข้าวที่เก็บนานกว่า10ปีให้เป็นอาหารกลางวันของคอรมอจัดให้เป็นอาหารกลางวันของสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการการเมืองในกระทรวงพาณิชย์ครับให้ได้กินกัน1เดือนเต็ม มีความเห็นของนายสมบัติบุญงามอนงนักเคลื่อนไหวทางการเมืองครับที่โพสต์ข้อความใน Facebook โดยสาระสำคัญเนี่ยเป็นการตั้งคำถามเรื่องอายุข้าวคุณภาพข้าวและวิธีการเก็บรักษานั้นเขามองว่าตอนนี้คำถามที่ตั้งกันนั้นผิดโฟกัสหรือไม่ครับเพราะว่าเรื่องใหญ่ที่ต้องถามก็คือรัฐบาลที่ผ่านมาเก็บข้าวไว้นาน10ปีทาไมเพราะว่าค่าเช่ากโกดังก็ต้องจ่ายมูลค่าของข้าวก็ลดลง และรัฐบาลไหนที่ทำให้เสียหายกันแน่